ที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากกว่า30ปีเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านพรทิพย์ภูเก็ตซึ่งเป็นร้านขายของฝากที่ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแนวหน้านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตก่อนจะเดินทางกลับจะต้องแวะซื้อของฝากที่ร้านนี้ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองภูเก็ตอาหารทะเลแปรรูปและของฝากอื่นๆอีกมากกว่า 1,000 รายการในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากเพราะนอกจากจะมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายแล้วที่นี่ยังมีร้านคาเฟ่ให้นั่งจิบกาแฟรวมทั้งขนมต่างๆแบบชิลๆด้วยทำไมร้านพรทิพย์ภูเก็ตจึงสามารถอยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาจนถึงทุกวันนี้ต้องมาฟังจากโคตะวิรวัฒน์เปี่ยมวิวัติกุลเจ้าของร้านว่ามีกลยุทธ์ในการทำตลาดอย่างไรทั้งที่ต้องฝ่าวิกฤตผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรอบทั้งสึนามิถล่มและล่าสุดโควิดระบาดแต่ร้านพรทิพย์ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ที่จะมาเป็นพรทิพย์ภูเก็ตนะครับเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยภูเก็ตมีวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งพรทิพย์เองเราก็ประสบเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นมาซึ่งไม่ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆแต่สิ่งที่มาแล้วเราฝ่าฟันได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องบอกเลยบอกว่าตอนนี้การสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยของบริษัทพรทิพย์เราเองเนี่ยเราก็บอกว่าวันนี้เราจะอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวอยู่ในธุรกิจการทำยังไงให้บริษัทสามารถอยู่ได้เจอได้1เราต้องสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมา2ต้องหาความต้องการของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าตอนนี้เขาต้องการผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบไหนต้องการจุดมุ่งหมายเขาเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับสินค้าที่จะตอบสนองเขาอย่างไรได้บ้าง 3. กำลังซื้อเดิมจากนักท่องเที่ยวเคยซื้ออยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่าเดิมอันนี้เป็นที่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเหล่านี้มันจะน้อยลง 4. คือเราต้องจับจุดให้ถูกแล้ว 5. เราต้องหาช่องทางหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าใหม่ในอีกช่องทางหนึ่งซึ่งในช่องทางเนี้ยทางบริษัทพรทิพย์เราก็มีทั้งช่องทางออนไลน์ช่องทางค้าส่งช่องทางสู่ต่างประเทศช่องทางเข้าห้างตัดสินค้าต่างๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปในทุกกลุ่มแต่ถามว่าความสำเร็จเกิดขึ้นหรือยังความสำเร็จตอนนี้เรายังไม่สามารถชี้วัดได้แต่วันนี้เราได้ทำแล้วนะฮะแล้วมันจะทำต่อไปยังผลักบันดาลใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราสามารถอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะเราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจในทุกด้านล่าสุดร้านพรทิพย์ภูเก็ตได้มีแผนที่จะเข้าไปเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพผ่านเทรนด์อาหารยุคใหม่ซึ่งมีสินค้าที่ทางร้านผลิตเองสินค้ารีแบรนดิ้งสินค้าแบ่งบรรจุรวมถึงสินค้าฝากขายจากกลุ่มโอท็อปและซัพพลายเออร์ต่างๆมาขยายมาต่อยอดให้เป็นซีรีส์ความเป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตสร้างวาไรตี้สร้างอะไรที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่มทำให้เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตอันนี้เกิดขึ้นแต่อยากสร้างอะไรใหม่ๆให้เกิดการต่อยอดตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะ5กลุ่ม1กลุ่มเครื่องดื่มแปรรูปเตล้องโกบีออันนี้เป็นแนวสไตล์ภูเก็ตพานานากันท้องถิ่นภูเก็ตในแบรนด์ออตา2กลุ่มขนมท้องถิ่นภูเก็ตอันนี้เราจะเอาขนมท้องถิ่นในภูเก็ตที่เป็นเจ้าดั้งเดิมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในกล่องและบรรจุภัณฑ์ของภูเก็ตนะครับ3ในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปเช่นปลาข้าวสารปลากรอบแปรรูปกุ้งเสียบแปรรูปนะฮะกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นไทย5ในกลุ่มขนมภูเก็ตเป็นเรื่องของคาเฟ่เรื่องของขนมท้องถิ่นภูเก็ตทำเป็นโอเอ๋วพุดดิ้งโอเอ๋วชาไทย
โอเอ๋วเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชานะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของขนมโอเอ๋วนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นผลไม้แปรรูปนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตกลับไปฝากคนทางบ้านลองแวะไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านพรทิพย์ภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตฝั่งขาออกรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน